ู้คนนิยมท่องเที่ยวด้วยรถบ้านมากขึ้นเรื่อยๆอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ล่าสุดก็ไม่ยอมตกกระแสนี้รถบ้านสำหรับวันหยุดในอนาคตจะทำให้การเดินทางด้วยรถบ้านเคลื่อนที่น่าอภิรมย์ยิ่งขึ้นรถคันนี้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ให้พลังงานแก่เครื่องปรับอากาศแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเครื่องทำความร้อนที่อยู่ใต้พื้นและคอมพิวเตอร์บนรถก็มีไว้ตรวจสอบเครื่องยนต์รถบ้านเคลื่อนที่ทำให้เราไปไหนต่อไหนได้อิสระแต่ความสะดวกล่ะรถบ้านเคลื่อนที่ขนาดนี้ราคาประมาณ 30,000 ยูโรมันต้องเป็นได้ทุกอย่างต้องเพียงพอต้องมีห้องครัวห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องนอนและต้องใช้ประโยชน์ได้ทุกตารางนิ้วรถบ้านเคลื่อนที่ในอนาคตเป็นสิ่งท้าทายนักออกแบบอย่างยิ่งรถบ้านเคลื่อนที่จะต้องไม่เชยต้องน่าสนใจและที่สำคัญต้องโดดเด่นนี่คือรถบ้านเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนเป็นสำนักงานได้รถคันนี้ช่วยให้นักธุรกิจเดินทางไปประชุมในที่ต่างๆได้พร้อมกับคนในครอบครัวรถบ้านเคลื่อนที่ในอนาคตจะต้องไฮเทคและมีอินเทอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วต่อไปล่ะจะมีรถบ้านเคลื่อนที่แปลกๆคันไหนที่น่าจะขายได้อาจเป็นรถบ้านเคลื่อนที่ที่แปรสภาพไปเป็นฐานผจญภัยสำหรับผู้ที่ชอบความหวาดเสียวศาสตราจารย์โจฮันทอมฟอร์ดนักออกแบบรถบ้านเคลื่อนที่จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้เราฟังเตียงที่ลดระดับได้นั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพนักพิงแล้วก็ตรงนี้มันมีส่วนที่นอนได้สบายๆส่วนต่อเติมด้านหลังเนี่ยก็ใช้ทำห้องครัวแล้วก็อาบน้ำได้ด้วยนะครับสำหรับหนุ่มพเนจรรถบ้านอเนกประสงค์คันนี้ยังปรับเป็นบ้านเคลื่อนที่ได้ด้วยวิธีการผลิตแบบใหม่อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายได้นักออกแบบคนนี้พยายามกำจัดรถบ้านเคลื่อนที่เฉยๆให้หมดไปและบันทึกข้อมูลใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์นี่ทำให้การปรับเปลี่ยนรถทำได้ง่ายขึ้นความโดดเด่นรวดเร็วและราคาที่ไม่แพงคือเป้าหมายของรถบ้านในอนาคตแค่นั่งแล้วก็ขับจะมีอะไรง่ายกว่านี้ไหมแต่ถ้ามีอุบัติเหตุล่ะการชนอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ระบบรักษาความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเท่านั้นที่จะปกป้องผู้โดยสารให้ปลอดภัยได้ถุงลมนิรภัยมีหลากหลายยี่ห้อแล้วเราต้องตรวจอะไรบ้างก่อนซื้อรถคันนั้นใช้เข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดหรือไม่ที่นั่งแถวกลางมีเข็มขัดให้หรือไม่และปลดออกในระหว่างรถวิ่งได้หรือไม่มันใช้ระบบเบรกรุ่นใหม่หรือเปล่าระบบรักษาความปลอดภัยไฮเทคที่ย้ายจากรถยนต์มาอยู่ในรถบ้านเคลื่อนที่และรถแบบใหม่ๆทำให้การพักผ่อนในอนาคตปลอดภัยเก๋ไก๋และสะดวกสบายยิ่งขึ้นและนั่นคือเรื่องราวของรถบ้านเคลื่อนที่แล้วการโต้คลื่นในอนาคตล่ะยังเฉยๆเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าคุณมีกำลังเงินซื้อตั๋วไปฮาวายได้ก็คงดีแต่มีวิธีอื่นที่ถูกกว่านี้ไหมเมืองใหญ่ในยุโรปเมืองนี้มีนักโต้คลื่นอยู่ราว500คนแม้จะไกลจากทะเลหลายร้อยไมล์แต่ชาวเมืองก็ยังโต้คลื่นกันได้การโต้คลื่นต้องใช้แรง2แรงต้านกันกระดานจะลื่นถลายลงไปตามสันคลื่นด้านหลังแต่กระแสน้ำจะต้านกระดานไว้ถ้าผู้เล่นทรงตัวได้ดีเขาก็จะร่อนอยู่เหนือคลื่นได้การเปลี่ยนกระแสน้ำในแม่น้ำให้เป็นคลื่นทำได้โดยใช้แผ่นพลาสติกอ่อน
ระบบปั๊มซึ่งอยู่ใต้ดินจะเป็นตัวสร้างคลื่นแบบต่างๆนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาคลื่นเทียมขึ้นเพื่อให้ชาวเมืองได้โต้คลื่นกันสมใจน้ำ 500,000 ลิตรต่อนาทีจะไหลผ่านแผ่นฟิล์มบางๆเหนือพื้นเรซินพวกเขาต้องเสียค่าน้ำค่าไฟเพื่อการโต้คลื่นสูงมากนี่คือคลื่นเทียมในฝันของนักโต้คลื่นทุกคนมันอยู่ได้นานและแผ่คลื่นกว้างมากท้องฟ้าและสายน้ำอาจไม่ใสปิ๊งเหมือนอย่างฮาวายแต่ก็ดีกว่าไม่มีและนั่นก็คือทางเลือกในการพักผ่อนในอนาคตปตท.ชวนรู้ฉลาดล้ำรู้หรือไม่โดยปกติแล้วคลื่นสมุทรเกิดจากลมแต่คลื่นสึนามิเกิดจากการขยับตัวของเปลือกโลกหรือการที่ปริมาณน้ำถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงเช่นจากอุกกาบาต